ชื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อสะพานพระราม8กันค่ะสะพานพระราม8เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่13ของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีและเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่คับข้างบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศตะวันตกและตะวันออกสำหรับที่มาของชื่อสะพานพระราม8นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดพระราชทานนามให้เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ทั้งนี้การสร้างสะพานพระราม8ทางกรุงเทพมหานครได้อัญเชิญพระราชรัญจกรประจำรัชกาลที่8มาเป็นต้นแบบในการสร้างสะพานอีกด้วยโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมของสะพานเป็นการผสมผสานศิลปะแบบไทยเช่นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบเป็นรูปตัววายคว่ำและที่ปลายยอดหัวเสาสูงออกแบบเป็นรูปดอกบัวตูมโครงสร้างของสะพานพระราม8เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรคือมีเสาสะพานหลักเสาเดียวบนฝั่งธนบุรีและมีเสารับน้ำหนักอีก1ต้นบนฝั่งพระนครทำให้ไม่มีปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำสะพานพระราม8มีความยาวทั้งสิ้น475เมตรมีระยะทางเริ่มต้นจากบริเวณปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาบรรจบกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีโดยเปิดเส้นทางการจราจรบนสะพานเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2545เป็นต้นมา